พลโทวีระชนสุพลทปฏิภากรองโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้สำนักง,ง,งานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อได้จริงว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการอพยพหรือว่ามีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับตรวจสุขภาพร่างกายของชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมอีกทั้งนะครับยังเป็นการป้องกันโรคติดต่ออีกทางหนึ่งนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่ารัฐบ,บาลน,นั้นให้ความสําคัญกับปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่ผ่านมาเนี่ยได้ร่วมกับนานาประเทศแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังส่วนในระดับพื้นที่เองมีทางด้านของศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียทําหน้าที่ลาดตระเวนตรวจสอบการอพยพและช่วยเหลือนะครับด้านมนุษยธรรมซึ่งก็ทํางานมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะกรณีที่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ไปมีส่วนรู้เห็นกับการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับทางด้านของตํารวจในพื้นที่นะครับตำรวจภูทรจังหวัดสตูลน,นะครับได้มีการตั้งทีมสอบสวนติดตามคดีนะครับหลังจากได้ข้อมูลนะครับเบาะแสมวาว่าพบว่าคนไทยพร้อมกับชาวมินมาอีก5คนเนี่ยนะฮะเป็นผู้นําชาวโรืญจาผ่านไปยังประเทศที่3โดยเมื่อวานนี้ครับทางด้านของพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัตรเจรตํารวจแห่งชาตินะครับได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสตูลน,นะครับสํารวจติดตามขยายผลเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็ยังพบนะครับเรือที่ใช้ลำเลียงกลุ่มคนกว่า70คนเนี่ยมาเกยหาดนะครับอยู่บริเวณเกาะราวีเขตอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะตรุเตาจึงได้มีการสั่งให้กระจายกำลังทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบนะครับอย่างเช่นตำรวจน้ำตอชด4.36กเนี่ยก็เดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามเกาะต่างๆที่ประเมินนะครับว่าน่าจะมีชาโวโรฮิงจาเนี่ยหลงเหลืออยู่นอกจากนี้ได้มีการเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีการเชื่อมโยง กับกลุ่มขบวนการใหญ่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ท่านก็บอกนะครับว่าต้องใช้เวลาในการทํางานเนื่องจากว่าจะประสบปัญหาในการสื่อสารนะครับต้องใช้ล่ามในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็คัดแยกเหยือครับ